จะฟ่อนน้ำดีไหมแต่พอเนี่ยเลยข้อเมื่อการเรื่องหงขุนชี้ย่านแม่นข้องบ้านกับบ่เฮืองถ้าสิคิดเป็นขุนต้องถามเบิ่งพี่น้องก่อนถ้าพี่น้องบ่พร้อมสิเป็นได้ดอกจังได๋สวัสดีครับจ้าพงศ์สารคามครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับย่าสิไปหาหมุนเก็บผักกระโดนอยู่กลางป่าพี่น้องเอ้ยให้เจ้าเก็บนอขิงนอคาอยู่ข้างหัวยังสิได้ใส่แรงเด้อครับเก่าสิเว้าสิบสิเว้าให้เว้าแต่ความจริงคำมุสาผ้าพังยาสนำมาเว้าสัตว์จังเวอมตาว่าจาครับความจริงเป็นสิ่งบ่ตายเป็นสิ่งบ่ตายครับผมนะครับถ้าคนขดโกงคิดจะขดจะโกงอยู่บ่เซาอันนั้นสังคมเขากับบ่เสื่อใจจักเทื่อแต่ถ้าเป็นคนซื่อถ้าเป็นคนมีจิตวิญญาณถ้าเป็นคนขดด้วยคองอกให้กระดูกแม่นไปเว้าทางไหนพี่น้องเขากับบ่เสื่อมื้อนี้3ใบน้อง3จ้ามาพ่อกับพี่กับน้องคือเก่ากับจ้าจ้าจ้าถอครับครับเพลงใดครับหลวงพ่อตาดํา15เมื่อวานข่อยบอกจังซี่ย่ําข่อยเต้นมาถือตะแมวกับคันหัวครับเจ้าถือบ่บ่นี่บ่ถือบ่มีได้เจ้าบ่ว่าบ่ถือตะหมาเจ้าถือว่าพ่อให้ถอบ่แสดงว่าเจ้ากับหมาคือกันครับหลายหมู่หลายคนพี่บุญและแม่ก็ถือครับป้าบัวก็ถือครับครับอยู่บุรีรัมย์ถือเบิดบ้านครับเบิ่งหมู่บ้านเบิ่งพ่อใหญ่ถอหลวงพ่อตาดําบ่สนให้หวยครับพี่น้องอยู่บ้านเป้าบ้านกำพี่กำพอกอยู่มหาสารคามถึกบัดครับเจ้าเว้าเข้าข้างกำพี่มีอยู่แต่ว่ากำพอกบ่มีเจ้าเว้าเข้าข้างแต่อย่างหวังไหนเป็นผู้ใดเป็นผู้ยกก้อนก็สิเว้าแอบบ้างเอ้าก็เจ้าบอกบ่ได้ข่อยล่ะเป็นผู้บอกกับ3คนนี่ล่ะเออก็เว้าให้มันก็เจ้าเว้าเอาหน้าตาเจ้าของเลยโอ้คนนี้หยังล้มเจ้าของเลยกระจ้าพวกเป็นผู้บอกล่ะคุณเก่าเมื่อวานนี่ถึกทั้งตัวเว้าเล่นเด้อพี่น้องเด้อซุ้มที่เว้านี่บ่ถึกจักคนครับพี่น้องครับบ่ได้สิขึ้นว่ามันสิออกสิหาถึกจักพี่บ้าตัวครับคนดีเขาบ่ถือพี่บ้า500ว่านี่แม่นผู้ใดสิไปถือพี่น้องเอ้ยมีพี่น้องไปถึกอยู่ตัวไผอยู่นครสวรรค์บ่ได้ตั้งใจว่าสิไปบอกเลขเพื่อได้เห็นคุณสิซุ้มหาไปซื้อของว่าอยู่นครสวรรค์เพิ่นถึกอยู่โอ้ใจซาดได้ว่าซั่นว่าข่อยถึกอยู่ว่าซั่นว่าครับก็ดีใจนําสําหรับผู้โชคดีพ่อพี่พ่อน้องมื้อนี้เป็นวันที่17พฤศจิกายนครับมื้อนี้เฮามีนัดกับชมรมเสียงชนบทไทยพี่น้องสมาชิกชมรมหรือผู้ที่จะไปร่วมกิจกรรมเป็นการถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราช 12:00 น.เป็นต้นไปครับครับผมจะพุ่งจะฉาดจะเถาะพร้อมกับสมาชิกชมรมและผู้ที่จะไปร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ขอเชิญทุกคนนะครับไปร่วมถวายพระพรไปตามอัธยาศัยครับก็ได้บังคับกันออกจากรายการแล้ว 10:00 น.พ.ช.ท.ก็สิเดินทางไปเลยขึ้นเครื่องไปเลยครับไปครับเพราะว่าคือผู้ใดครับผู้ใดไปฮอดก้อนก็ถ่ากันก้อนครับผมนะครับอยู่ตึกศาลา100ปีครับ100นะครับอยู่ตึกศาลา100ปีโรงพยาบาลศิริราชนะครับพวกเขา3คนก็สิไปพบกับพี่กับน้องแล้วก็มื้อนี้ครับพี่น้องครับมีข่าวมากมายนะครับเดี๋ยวสิให้คุณเถาะนําเสนอก่อนเพราะว่าของผมก็สิยาวเติบจังหวะเช่นคุณเถาะก่อนครับขอฝากความคิดฮอดคิดถึงไปหาพี่น้องก่อนครับเพิ่นโทรมาว่าสอบพี่นางโอครับอยู่บางใหญ่ครับพี่นางพี่นางเมียไอ้เมียคนใหญ่เมียคนใหญ่ของอ้ายครับของไอ้น้องอยู่ไชว่านครับผมกันกระทั่วมาเหลน้ําน้องเถาะมื้อคืนนี่ใครอยู่บ่เหลียวมาทางนี้อยู่บางใหญ่บ่อันไอ้น้องอีลีไอ้น้องอีลีครับมื้อนี้เพิ่นก็ไปทอดกฐินอยู่บ้านคําบิดครับบุญกฐินก็หลายบ้านหลายหม่องหลายบ่อนมื้อนี้ครับอยู่บ้านกําให้บ้านพุ่นเถาะเองบ่มีเวลาฮอดสิไปหาลูกหาเต่าครับปีนึงเมื่อบ้าน2เทื่อครับโทรมาอยากให้พ่อไปหาครับบ่ไปฮ้ามล่ะลูกอยู่พี่พ่อก็มีแม่อยู่หรอกบอกอีลีได้ไหนบ่ได้บอกอีลีได้เลขบ่ถูกพากันเสียเสียนเสียกันครับอันนี้บอกอีลีครับบ่ได้บอกอีเลนครับอยู่พุ่นก็เบิ่งแมวเด้อหลาเด้ออยู่ทั้งพี่พ่อก็สิเบิ่งอีกผู้นึงครับครับมาไผอีกบาดนี้มาไปร่วมลงนามถอดถอนครับคนรู้แก่อำนาจมื้อนี้เด้อครับเด้อครับครับร่วมลงถอดถอนคนรู้แก่อำนาจครับคิดสิล่มอภิปรายบ่ไว้วางใจอยู่ที่หอศิลป์ปทุมวันครับหนูบ่าย3ไปพ่อกันอยู่หั่นถอดผู้ใดบาดนี้สุกำพลสุกำพลครับถอดแม่มันถิ่มเลยเสียอ้วกครับเสียไปเอื้อนเสียอ้วกลูกน้องเสียอ้ายว่าพ่อแม่ลูกน้องของเสียเอื้อยซะนี่แต่ว่าเสียอ้ายนี่ของไทยพวกเฮาบัดนี้ข่อยสิเว้าก่อนจักหน่อยจักไปให้พ่อใหญ่พุ่งพ่อใหญ่ชาติเว้าให้ข่อยพาดพิงไปหาข่อยบ่เอื้อนอ้ายดอกมันสิเสียปากข่อยขนชัยไพพนาคนอุดรฟังขอให้ดีครับผู้ใดเป็นผู้ตั้งเมืองอุดรพลตรีพระเจ้าพรมบรมบวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นผู้ตั้งครับผมแม่นบ่พ่อใหญ่ชุ่มครับแม่นครับขนชัยพนาเป็นคนสั่งเผาคันพี่น้องชาวอุดรเสียขนชัยพนาเก่าข้อไปงัดหีม้าตายซะไปงัดหีม้าตายครับครับแม่นบ่ก็คือว่าคักเว้าแน่เถอะขนชัยพนาชาตินี้ก็เถาะเมืองอุดรไม่มีทางเข้ากันได้ข่อยบ่เอื้อนอ้ายพร้อมผู้ใดเอื้อนอ้าย3คนนี่ข่อยด่าทั้งที่เอ้าข่อยบ่กล้าเอื้อนข่อยเอื้อนคุณขนชัยก็ได้เดี๋ยวจะสิให้ข่อยข่อยคนชัยก็ได้เดี๋ยวข่อยข่อยเอื้อนน้ําแน่ข่อยเอื้อนน้ําแน่เอื้อนมากเลยข่อยเอื้อนบักขวัญชัยเพิ่นได้ได้ได้สุดยอดเพราะว่าเป็นคนบ่แม่นคนเสื้อสายเสื้อนิ่งเสื้อแน่นคนอุดรท่านี้จริงๆไปก่อกรรมทําขินไปปลุกระดมพี่น้องชาวจังหวัดอุดรให้เห็นขาวเป็นดําให้เห็นดําเป็นขาวนะครับเบ้ากลับกันจากสิ่งที่เคยดำเนินชีวิตอยู่ปกติหมอเนี่ยพี่น้องชาวจังหวัดอุดรครับฟังคุณทอให้ดี
ครับจากอดีตฮอดปัจจุบัน24โครงการพระราชดำริเพิ่นปุ้นพอรวมกันไปตั้งแต่พ.ศ.2498จนมาฮอดพ.ศ.2536 24เทื่อเพิ่นไปไปมอบเส้นสีดีให้จังหวัดอุดรธานีครับเพราะว่าสิเป็นสารกลางเพิ่นก็ไปเปิดเพราะว่าสิเป็นเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ยังก็ละหุ่นอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์เป็นพุทธีอนุสาวรีย์พุทธีนี่แหละพ่อประจักษ์เขานี่แหละครับเขาลุกก็เป็นผู้ไปครับขวัญชัยหัวตะไปเมื่อวานเห็นไหมเป็นคนอ้างท่องสุพรรณบุรีเห็นไหมซ้ำหมอคนนี้จอนตัวนี้ขวัญชัยไพพนาเป็นคนซ้ำหมอคนนี้จอนนี่พี่ครับเนี่ยก็ไปเอาเนี่ยเช่าบ้านเช่าบะเนื่องนี่แหละยุคอุดรน่ะนะเอาเนี่ยเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขาครับครับนั่นแหละจะได้ว่าเป็นขวัญชัยทอกมือเนี่ยแย่ไปล้มอำนาจเจ้าของแย่ไปคืดว่าเจ้าของครับคนบ่มีศีลมีธรรม20จังหวัดภาคอีสานว่าสันเพิ่นว่าพี่น้องจะหลายกว่าล้านมาปกป้องรัฐบาลปู่แม่มันครับโอ้ยขวานสิมาปิดถนนมิตรภาพเขาช่องปากช่องเนี่ยที่จะเข้ามาในกรุงเทพถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อีหยังเกิดขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนขวัญชัยเลือกแขกให้กับเสียไอ้โดยปริยายเนี่ยบินประมาทพี่น้องชาวภาคใต้ว่าได้รับคนละ 1,000 บาท 1,500 บาทเมื่อวานนี่ผมเบิ่งทุกรายการในของบูสกายเฮาเพิ่นให้ SMS เข้ามาบอกว่าขวัญชัยอย่าประมาทพี่น้องชาวภาคใต้หลายข้าเจ้าบ่ได้เห็นแกเงินบาทเงินเบี้ยสิ่งที่ข้าเจ้าจะมาในวันที่24นั่นเป็นความต้องการร่วมกันนี่แหละที่คอยศูนย์มีข่าวลือว่าจาพงจาชาติจาเถาะไปขนคนอีสานเข้ามาให้หัวละเท่านั้นเท่านี้พ่อคอยตะบะแตกนะครับนี่แหละครับมันก็ออกจากพี่ขวัญแน่นะครับว่าคนจังจาพงจาชาติจาเถาะบ่ไปหารับผลประโยชน์นอกรีดเด็ดขาดถ้าจาพงไปรับผลประโยชน์ประโยชน์นอกรีดจาเถาะไปนอกรีดจาชาติไปนอกรีดแล้วนี่ให้ฟ้าผ้ามันตายหมดให้มันนอนไหลตายหมดจ้าชาติการรับยุ่นวะครับจ้าพงกับการรับจ้าถอการรับยุ่นวะให้ตาย3เทียนั่นแหละครับพี่น้องที่รักและเคารพครับพวกเขายืนยันอย่างชัดเจน3คนนี้บ่มีไปเรียกรับผลประโยชน์บ่มีการไปขนคนเข้ามาซอยเสียอายด้วยการจ้างหัวละ 1,500 หัวละ 2,000 ไม่มีอย่างแน่นอนกลับไปนี่ให้รถตำตายเลยครับถ้าหากว่าพวกเขาเว้าผิดสัตว์พี่น้องที่รักและเคารพครับผมสีมาเว้าเรื่องสงครามเศรษฐกิจจ้าชาติจ้าถอเป็นหยังโอบามาเข้ามาเมืองไทยแทนที่โอบามาชนะการเลือกตั้งแล้วครับสีไปพูดอ่ะมองมีน้ำมันครับหรือตะวันออกกลางแต่ว่าเขาเลือกประเทศไทยเลือกเพราะยังเลือกเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางเพราะว่ากาพหลวงแล้วครับผมเป็นศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์นี่ก็คือธุรกิจทางการค้านี่ก็คือสงครามทางการค้ามันได้เริ่มขึ้นแล้วเขาเลือกเอาประเทศไทยสีไปพม่าเขาก็มาไทยก่อนเนี่ยครับแล้วเขาก็สีแวะไปประเทศเขมรไปประเทศลาวไปประเทศเวียดนามไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ลักษณะเนี่ยเพราะว่าเขามันอยู่ตรงกลางซื่อถ้าเอาหลักบ่ว่าสิเป็นหลักภูมิรัฐศาสตร์หรือหลักภูมิศาสตร์แล้วก็เอามาร่วมกันหลักภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเห็นว่าจังเกาะกงทุกมือนี่มันเป็นทีทับซ้อนทางทะเลแท้ๆเน่ามีขอพิพาทกับประเทศเขมรเดี๋ยวนี้ประเทศไทยซื่อๆอยู่ครับเขามาหลักเจาะแกะเจาะน้ำมันอยู่เอาไทยแตกบึ้มๆอยู่เพราะหยังนี่แหละครับเพราะรัฐบาลกวงการเลือกตั้งเขามาตั้งแต่สมัยจอร์จดับเบิลยูบุชแท้ๆรัฐฟลอริดาเนี่ยไปตรวจสอบได้รวดผมกล้าฟันธงเลยว่าจอดแต่ว่าโยบุตรมีการโกงกันแท้ๆณเวลานั้นแล้วบัดนี้บารักโอบามาได้เข้ามาสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วสิมาสื่อสารอำนาจสื่ออย่าลืมกูเด้อกูนี่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพราะหยังเพราะสหรัฐเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งกับจีนประเทศจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นคู่แข่งของสหรัฐเป็นมหาอำนาจอันดับ2ของโลกแล้วกับประเทศจีนเขามีประชากรมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีนเนี่ยครับเขามีประชากร 1,000 กว่าล้านคนแต่ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมี50รัฐมีจำนวนประชากร300กว่าล้านคนแค่นั้นแล้วบัดนี้เขาญาติกันเป็นผู้นำนะครับแทนที่สิไปยุโรปแต่เขากลับมาเอเชียแปซิฟิกนั่นหยังเขามาเอาเอเชียแปซิฟิกครับเพราะว่าประเทศไทยนี่1ทักษิณไปโฆษณาเอาผลประโยชน์เอาธุรกิจของเจ้าของก็เปรียบเสมือนเอาชาติไปขายนั่นก็คือกรณีอู่ตะเภาแล้วก็กรณีทาเรือนำดึกถวายพี่น้องที่รักและเคารพครับเพราะว่าแถวอินโดจีนส่วนใหญ่เขายกเลิกไปแล้วแล้วเขาก็มีขอตกลงกันตั้งฮี16ขอพี่น้องที่รักและเคารพกับคันเว้าถึงอเมริกาเนี่ยแมนยูแต่เข้าไปเจรจาคู่ค้าคู่ยังกับเขาก็แล้วแต่เดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนเด้อผมขอไปปรึกษาหมู่ก่อนเด้อแทนที่จะเว้าจังซี่อันนี้ไปเซ็นรับปั๊บแป๊บพี่น้องเห็นภาพยิ่งลักษณ์ยังน้ําเขาว่าครับตุ้มปั๊บมับเลยไปเบิ่งสุกกําพ้นครับย่ําบอกกับเขาแต่มีภาพคือสิดีให้เขาตบไหล่กอดหัวตบหูตบหางตบยังเล่นบ่มีเกียรติแทนที่จะย่างย่างสง่างามสง่าผ้าเผยแต่เจ้าของกลับไปนั่งหดขึ้นมาย่างกับย่างหดขึ้นมาให้เขาตอบไปให้เขาตบหัวเล่น
นี่แม้แต่การภาพออกมาจากสื่อสาธารณชนนี่มันกับเป็นตะหยักหัวเลยใครให้ตบเขาตบหัวเลยอุ้ยเขาตบยุกิจจะไปเบิ่งในหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาตบเด่นยุกิจพยานเขากวาดกันยังเขาตบหัวจะซื้อมันใครเราบอกเขามาตบบางอื่นอันนี้ตบสุขังพ้นแต่ว่ายิ่งรักเขาประกาศตบหรอกยิ่งรักเขาย่างเขาลูบนี่นะครับคือรัฐบาลปูเนี่ยรัฐบาลภายใต้การไขรันของนายกทักษิณอดีตรัฐมนตรีเก่าของประเทศไทยบัดนี้ข่อยสิมาเว้าการที่สหรัฐเข้ามากับอังกฤษเข้ามามันเป็นยังไงอังกฤษเขายังมีเหตุมีผลนะครับยายข่อยไปตรวจหมอเขาบอกว่าเขาเอื้อนไว้ยังกับกดไหลวันมาท่านว่านมอาจจะเป็นมะเร็งมาท่านว่าแต่ว่าทั้งช่องท้องเนี่ยที่มีเชื้อโรคอาจจะไปสู้ตับแต่ว่าโตยาสิทธิบัตรในการจดลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าเขาไปคุยกับสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกาแห้งเนี่ยครับพี่น้องครับเขาต่อรองกับมันบ่ได้เลยมันพยายามมาหาสมัครพรรคพวกเขาสิแข่งกันกับประเทศจีนเพราะเขาเข้ามาเรียบร้อยแล้วบ่ได้จ้าชาติจ้าพงกับไปเขาทบหัวเนี่ยพอเป็นแหล่งเป็นหมาเขาเด้เพราะยังเพราะว่าย่านเขาง้อเขาบ่ยิ่งรักง้อเขาบ่รัฐบาลชุดนี้แต่ว่าประเทศของอังกฤษเนี่ยเขายังสิคิดตามมวลรวมเขาเรียกว่า GDP ถ้าแปลเป็นไทยความหมายเรียบร้อยแล้วก็คือมวลรวมบวกลบพบนี่นั่นคือผลประโยชน์ของชาติบ่ได้รวมจากการค้ายาเสพติดบ่ได้รวมจากธุรกิจมืดค่ามากค่ากัญชาค่าเฮโรอีนค่าอย่างต่างๆบ่ได้มาร่วมนําการวัดค่าเปรียบเทียบเอา GDP เป็นตัววัด GDP ก็คือภาพมวลรวมผลลบกบหนีได้กำไรประเทศไทยเหลือเท่าไหร่เขาสิวัดตัวนั้นยาโรคไตโรคตับเขาอาจสิ30บาทรักษาทุกโรคเลยเขาให้ยืนท่าครับเขาให้ยืนท่าเลยครับพี่น้องที่รักและเคารพครับมิตรรอวันตายแล้วก็ตายแล้วก็ตัวยาตรงนี้เขาจดลิขสิทธิ์เด็ดขาดแล้วมันเป็นตัวยาที่แพงเดี๋ยวนี้เขารอวันตายอย่างเดียวครับจ้าถอดจ้าชาครับเดี๋ยวผมจะสิมาบอกเรื่องนี้ต่อครับความเห็นพวกเจ้าวันเลยครับพูดถึงเรื่องสนับสนุนว่าไทยเฮาสิตกเป็นทาสในด้านเศรษฐกิจครับอเมริกาบอซึ่งเขาจะเดินทางมาวันที่18นี้เรื่องนั้นเฮาบ่ฮู้ฮู้ภายในประเทศว่านัทธวุฒิเดี๋ยวนี้กำลังเตรียมการหารือกับทักษิณเพื่อที่จะงาบธุรกิจอัญญมณีและกับเพชรพลอยในประเทศไทยเนื่องจากว่าทักษิณไปเปิดเหมืองเพิ่นว่าเป็นไปเปิดเหมืองแร่ไปขุดเหมืองแร่เพิ่นบอกว่าอยู่เมืองนอกที่นี่ท่านรัฐวุฒิสายเกียรติในฐานะรัฐมนตรีเผาประเทศเนี่ยนะครับก็บอกว่าติวเข้มอาชีพทําเผ็ดทําพ้อยเพื่อที่จะสนองตอบดึงเอาเผ็ดเอาพ้อยมาจากวัตถุดิบน่ะนะเอาเผ็ดเอาพ้อยมาจากเหมืองของทักษิณซึ่งอยู่แอฟริกาเรื่องนี้ทนายตาลีซึ่งเป็นทนายความของทักษิณเปิดเผยว่าทักษิณไปลงทุนอยู่แอฟริกาเนี่ย30ล้านแต่ว่าถ้าได้วัตถุดิบอันนี้ออกมาและอีก2ประเทศที่ยังบ่ทันได้เปิดเผยสื่อบอกว่าสิเอาเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจเพชรพลอยเนี่ยให้ไทยมาแปรรูปเป็นพลอยที่สำเร็จรูปเป็นโมเดลต่างๆรูปแบบต่างๆที่สวยงามโดยใส่แรงงานไทยแต่ถึงจังใดก็แล้วแต่ถึงแม้ว่านัทวุฒิจะยินยอมไปสู้งบให้กับทักษิณเพื่อที่จะหาผลประโยชน์ทั้งปปช.ของไทยเองตามบี้ตามจิกเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันในประเทศไทยเพิ่นจัดสัมมนามือวันก่อนนี่ครับว่าโกงบ่เป็นหยังขอให้ฉันได้ประโยชน์สังคมไทยรับได้หรือว่าซั่นเรื่องนี้สุขุมนวลสกุลเพิ่นมาแปลกๆไว้เถียวนี่เจ้าพุ่งเจ้าบอกว่าอัดทักษิณเลยนะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องว่ายอมรับการคอร์รัปชันในประเทศไทยเพราะมันเกิดจากทักษิณเองที่ใส่แนวนโยบายประชานิยมขึ้นมาครับครับตบมือให้สุขุมตั้งแต่กี้ข่อยสั้นเราคืออย่างนี้แต่ถ้าเราบอกจังสี่ข่อยคือหักแล้วล่ะตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปข่อยตบมือให้สุขุมนั่นสกุลครับมันต้องจังสี่คนคุณภาพคนคุณภาพต้องรักษาประเทศนี้ไว้แน่ให้ได้ร้านเท่าแน่แล้วมันสิเพิ่งไผข่อยคือพ่อค่ำนั่งค่ำเจ้าบ้านโกงกระสร้างหัวมันดอกแต่ว่าข่อยได้นำมาสัญญาณนี่คนมันเปลี่ยนไปตัวพออย่างพวกมันครับคือจังเมียจังเสียไปมีผู้เบาผู้ลังคนเบาเด้มีกระสังผู้เบาแต่ว่ามันงูมาเฮียนมันดูบอกมาบ้าโอ้ยบอกออกมาได้ยังไงมันเปลี่ยนมันบอกไปก็นั่นเนี่ยพยัญชนะเนี่ยยิ่งสู้ยับไปด่ามันกลับมามันอาจมีสังวาสไม่ไม่มาสอนจังสี่ผู้เบาได้ดอกนี่ล่ะมีกระสังมันต่อผู้เบาขอแต่ว่ามันงูมาเฮียนก็คือกันมันเป็นยังคือเป็นนักสั่นเอาบานี่คนมันกลับกันครับคนมันมองเรื่องผลประโยชน์วัตถุเป็นที่ตั้งครับผมอบต.ผู้ไอ้ผู้ว่าเอ้าว่าแม่มันโลดหลับผู้ว่าแล้วก็อบจ.อบต.กันนั่นผู้ใหญ่บ้านลงไปมัดเห็นดีเห็นงามกับเขาว่ามันก็ดีเนี่ยตัวเขาเอาอันนี้มาให้ผู้ใหญ่บ้านนั่งรอรับเทศกาลการเลือกตั้งเท่าไรเอาเงินร้อยเงินพันเป็นบ่ล่ะไปแจกชาวบ้านจะเขาเอาเงินแสนกันนั่นคือกัน
เอาลวดมาเช่นว่าเอาลวดมาแต่เขาเอามาให้พักนี่เขาไปนี่ละนี่ละปฏิบัติเป็นนี่ละพักเขาปฏิเป็นพวกกันแน่ไหนสุภาพครับรถขั้นเดียวนะปวดไปขั้นนี้ลูกละเรียนอ้อมบ้านอยู่ข่อยก็เพื่อถอดเคยเห็นมาแล้วแต่วันนี้จังสี่ในจ้าชาติตั้งตะกี้เนี่ยทักษิณเคยเปิดโอกาสไปแก้กฎระเบียบเลยให้ต่างชาติถือครองหุ้นได้ตะกี้23%ครับขึ้นมาเป็น49%เป็นว่าครับสิงคโปร์หอบเงินโอโยโอโยมาซื้อหุ้นซื้อบริษัทห่างล้านของทักษิณแล้วบัดนี้ยังสิเป็นเปิดตลาดโลกเสรี 100% เกี่ยวกับตลาดธุรกิจการเงินข่อยหันตลาดพัฒนาแสดงว่าข่อยไปสุรินทร์มาลินข่อยเล่นตลาดพัฒนาไปตลาดเนี่ยนี่พี่น้องที่รักเนี่ยก็ลงขับไปเปิดตลาดเสรี 100% เลยนะครับนะครับเกี่ยวกับการเงินนะบัดนี้คันเขาซื้อของหุ้นได้ 100% เนี่ยมันสิบ่ตายซะบ่เขาสิบ่มาซื้อเมียข่อยเขาสิบ่มาซื้อเมียเจ้าไปนี้จากพวกเขานี่ 51% นี่ก็ไปแล้วเพราะว่า51มันลงมาตีกันเกินครึ่งอ่ะเด้ครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ยังสิมาเปิดเสรี 100% จาก23ขึ้นมาเป็น49ครับก็สร้างความเจ็บปวดให้กับประเทศเฮาแล้วบัดนี้กับการพัฒนานะครับว่าจะเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจระบบธุรกิจต่างๆอีหลีเรียบร้อยแล้วครับหุ้นทางเศรษฐกิจเนี่ยผู้ลางคนเขาบอกว่าซุ้มมูนี่มันชักซึกเข้าบ้านมันสิเอาประเทศไปขายเขาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยให้อเมริกาเข้ามาเนี่ยผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับเนี่ยมันสัมผลเสียที่เขาเสียไปบ่นะครับแล้วบัดนี้เพราะว่าประเทศจีนตอนนี้พอเนี่ยตะกี้เขาเป็นสังคมนิยมเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยไปทั้งไหนคนก็บ่ค่อยมักเขาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกเศรษฐกิจธุรกิจยังเขาขึ้นย่างดีเลยสลัดระยันเด้เขาเห็นยังก็คือดอกประสาเขาเอามีหน่อย2ตัวมาซื้อเขาก็บ่เอาอย่างเงินไทยไปเบิดหรอเป็นจังได๋เจ้าว่าแล้ววันนี้ประชากรโลกเขาก็หลายตัวแม่มันก็เป็นประเทศไทยนี่แหละ1,000 กว่าล้านประเทศสหรัฐนี่300 กว่าล้านแล้ววันนี้เขาสิผลิตขีปนาวุธอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาเห็นเขาทดสอบอาวุธขึ้นมาซ้อมรบจังซั่นนี่อเมริกาดิ้นตายดิ้นซักดิ้นแห้งแม่มันนี่เขาสิบ่ฮักประเทศจีนหลายก็กูบ่นอว่าซั่นเลยบ่ยัดกันจักน้อยนี่ยิงลักก็สิไปสร้างอูดมาตัวบ้านจากประเทศดูไบตัวบ้านนี่เสกไผวดน้ําที่อูดอยู่บ่ให้พี่น้องชาวไทยอดเอาขึ้นอูดครับหลายว่าซั่นไปชมนะท่านผู้ชมพากันจ้างเขาไปเบิ่งแม่ลิ้นปิงติ้งหลิงติ้งหลิงติ้งหลิงอย่างเมื่อเช้านั่นแหละครับเดี๋ยวนี้จ้าถอยจ้าฉาดครับเดี๋ยวนี้เขาใส่จากสังคมนิยมเขาใส่คำว่ากึ่งเสรีนิยมกึ่งทุนนิยมกึ่งสังคมนิยมคำว่ากึ่งเนี่ยมันไปทั้งนี้ก็ได้เด้ไปทั้งนี้ก็ได้เอาไปเอามาถ้าเบิ่งนะเดี๋ยวนี้จีนมันขึ้นมามันมาแรงอีหลีเด้มาแรงมากครับมาแรงครับเขาสิเฮ็ดมีแพนด้าเขาสิผสมคนหนิงมีแพนด้าสายพันธุ์ใหม่ประเทศไทยจ่องก้อนมูมาซั่นผู้บังผู้บังคนนี่จะถอหากินกับหมีอยู่เกือบปีเด้ติ้ง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 คาโฆษณาของบริษัทโฆษณาแสนถ้าเป็นบักสรยุทธ์นั่นแหละหากินกับเรื่องหมีอย่างเดียวเนี่ยว่าติ้ง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 อยู่นั่นแหละมีผลประโยชน์จากการโฆษณาตรงนี้ปีละ 2,700 กว่าล้านนะครับหากินกับหมีอย่างเดียวเนี่ยครับมาแต่ว่าช่องสามบ่กล้าปลดเด้ครับเพราะว่าอย่างครับเรตติ้งดีเน็ตติ้งดีมากโอ้ยเอาสายล่อฟ้าไปชนเมืองเลยนะเอาเสียงชนบทไทยไปชนกันเดียวกันนะน้ำท่วมอ้อยอซื้อก็ไปยืนอยู่บางน้ำไหลก็บริคนไทยบริจาคเข้าไปเป็นร้อยๆล้านบาทนี่สรยุทธเอาไปใส่ใส่กระเป๋าเจ้าของแม่นบ่ซั่นพี่มองมันบ่ท่วมมาไปเด้ให้ผู้ซื้อข้าวพุ่นลงไปยืนอยู่บางน้ำท่วมพุ่นละพี่น้องบริจาคมาได้นะไปซื้อปลากระป๋องรอซ่องซ้ำนั่นมาบางทีฟ้องถอนมาเลยไปซื้อปลากระป๋องเบิดอายุไปแจกเขาสี่สี่สี่ห้าเจ้าชื่ออะไรอยู่ตัวประชาหยุดไปมุมมุมดุมดุมอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมประชามาลีนุ่นแม่ข่ายอยู่ตลาดมาลายทีเขาเนี่ยเขากราบตีนกระบอกให้อภัยเขาครับมาลายทีเขาประชามาลีนุ่นทำท่าบาดนี่เขาได้เหรียญทองโอลิมปิกไปมอบให้500,000เอาภาพร่วมด้วยพี่มาอยู่นี่เขากราบตีนมันนี่มันเชิดหนียังสิเลยเนี่ยแม่ข่ายอยู่ตลาดเนี่ยซื้อยังซื้อยังเบาอีกนะประชามาลีนุ่นที่เขาที่ช่องสามบ่มันเป็นที่ช่อง3ล่ะพี่แต่ว่าเขาเปิดให้เซาบัตรสิมาไลมันมาไลคือปรับออกเลยสินะบ่ให้เวลาเขาตั้งหลักบ่ทั้งที่พอยะเถาะโอ้มือปืนได้จําหน้าพอยะเถาะไปเด้อพอทั้งที่พอยะเถาะนี่ผ้าผีผ้าน้องมาให้แสงสว่างนี่คือจุดประกายไฟให้กับพี่กับน้องเจ้าเถาะก็ได้เข้าไปคุกคีแล้วนี่ว่าเป็นหยังคือบ่ให้โอกาสชาวบ้านแน่ให้แม่ค้าเขาได้ขายของแน่ให้เขาได้ตั้งหลักจักเดือน2เดือน3เดือนแล้วจังให้เขาหนีก็ได้บ่แม่นว่าไลเขาหนีมื้อนี้มื้ออื่นเขาเกี่ยวเงินอยู่มันบ่เว้าเลยเด้อพี่แม่ค้าอยู่ในหันบาดนี้มาจะใส่บัตร20จังหวัดทั่วภาคอีสานแม่นบัดกับภาคใต้ภาคกลางมาขายของเงินครับเป็นสตอเป็นผักติ้วผักเม็ดอยากขึ้นไปกินนั้นเบิดเลยตลาดวัดอุทัยนี่ครับตอนนี้มาเฮ็ดขายอยู่ทางรถไฟย่าวนำทางรถไฟครับประชามาลีนุ่นไลเขาหนีอันนี้คือความซัวของมันถ้าสั่นกับฝนตกขี่หมูไหลคนจะไล่พอกันระวังสรยุทธสุทัศน์บัตรย่ามเขาได้เหรียญทองโอลิมปิกบัตรย่ามคนพิการได้มันจังไปพังทามอบหาแสนมาเอาเศษต่างคนบริจาคมาครับบัตรอันนี้มันสร้างภาพแมนบอทั้งสรยุทธละคือมาเปิดกล้องถ่ายรูปตั้งร้านถ่ายรูปรถกับนักสร้างภาพไปสรยุทธเปิดร้านถ่ายรูปรถเถอะ
แสดงว่าเรื่องที่สรยุทธ์ฟ้องอสมทก็เป็นการเล่นละครกันในซีรีส์เซนระหว่างสรยุทธ์บริษัทไล่สมกับฟ้องอสมทของประชามารีนนท์นี่เป็นการเล่นเล่แปลท่ากันอ๋ออันนี้พ่อหูคร่าวๆอยู่อันนี้พ่อหูคร่าวๆอันนี้เป็นเรื่องของเขาระหว่าง2คนนี่จักอสมทกับสรยุทธ์มันจะมีการกินเวลากันจริงอยู่เพราะอันนี้คําสั่งศาลเพิ่นตัดสินออกมาแล้วอันนี้เฮาต้องยอมรับเขาลงคําตัดสินของศาลเจ้าของไร่อ้อยเจ้าของไร่ทุเรียนเจ้าของไร่สมเจ้าของไร่เจ้าของไร่บักยางพาราเจ้าของไร่หอมเจ๋งเบิดแต่ว่าเจ้าของไรสมรวยรวยผู้เดียวรวยผู้เดียวสรยุทธ์รวยล่ะมันเอาของเขาไปขึ้นมาดิเอาไปขึ้นให้ข่อยบ่ได้โกงเด้อซั่นรักมากเหรอได้ร้อยกว่าล้านน่ะแต่ว่าเอาของเขาไปขึ้นเสียใจอยู่เสียใจเพราะหยังข่อยส่วนน้องใบน้องใบบ่มาอยู่น้ําข่อยบ่มาสร้างบ่ติดคุกเนาะข่อยก็จะไปนั่งจัดกับน้องใบแทนสรยุทธ์น่ะข่อยส่วนน้องใบมาเสียงชนบทไทยแล้วบ่มาแล้วเลือกนั่งกับสรยุทธ์นะแสดงว่าเขาดังกว่าเฮาตัวข่อยยังเก็บปวดรวดเล่าอยู่คันน้องใบใหญ่มาเสียงชนบทไทยเนี่ยข่อยสิมิข่อยสิส่วงข่อยสิบ่นาเดี๋ยวปันนี่วันถอดพยาศาสตร์อาจารย์พงเดี๋ยวไปว่าข่อย15ไปเรื่องนี้จังน้อยเรื่องถอดถอนสุกำพลไปตัวสุกำพลเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยท่านดร.พุทธศรีตามไทยสสระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ร่วมลงชื่อกับสสพรรคประชาธิปัตย์จำนวน153คนไปยื่นประธานบุตรเพื่อที่จะให้ตรวจสอบการดำเนินการในการถอดยศอภิสิทธิ์เวชชีวะของสุกำพลว่าผิดมาตราตามรัฐธรรมนูญมาตรา270บอกความผิด4ข้อก็คือการปลดร้อยตรีอภิสิทธิ์ออกจากทหารออกจากยศทหารว่าผิดพ.ร.บ.วินัยทหารปี2476และข้อหาอันที่2คือการแกล้งอภิสิทธิ์เพราะว่ามีการเตรียมการเอาไว้ดังเช่นการพูดวันที่9ตุลาคมพูดกับส.ส.พรรคเพื่อไทยว่าจะปลดอภิสิทธิ์ให้ได้และกับวันที่1พฤศจิกายนปี55พูดกับนักข่าวผู้สื่อข่าวว่าจะปลดอภิสิทธิ์อันนี้คือมีการเตรียมการอันข้อที่3ก็คือการแกล้งเพื่อให้อภิสิทธิ์นี่พ้นจากส.ส.อันที่4เพื่อยื่นให้ประธานวุฒิสภาเนี่ยพิจารณาตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทำโดยทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามมาตรา157บอกก็คือละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยข่อยคิดว่าเขาแน่นอน157เฮ็ดจังได๋กับเขานะครับเขาแน่นอนแต่ว่าเรื่องที่ข่อยเก็บปวดที่สุดเพราะว่าเขามีญาติพี่น้องนะครับถ้าสมมุติว่าอังกฤษเขาเข้ามาเนี่ยว่าเขาสิเปรียบเทียบของค่า GDP ของไทยแต่คุณนี่กลับมาเอาผลประโยชน์มวลรวมของชาติเนี่ยไปยกให้สหรัฐได้บ่แล้วบัดนี้เนี่ยพอจะถอสมมุติว่าเขาไปจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับเขาเนี่ยเขานั่นเขานี่มันมีเขาเอื้อนว่าอีหยังข่อยก็บ่ฮู้อนุมูลอิสระมันสามารถต่อต้านโลกมาเล่นได้ถ้าสมมุติว่าอังกฤษเขาไปจดแต่สหรัฐเนี่ยบ่เกี่ยวนะบ่เกี่ยวบ่เอาบ่สนกูสิเอาตามราคาของกูนี่ท่านข่อยเป็นโรคไตโรคตับขึ้นมาเนี่ยเฮาสิมีเงินไสไปซื้อตัวยา30บาทรักษาทุกโรคได้ข่อยขอใช้คําว่าฮู้ฉี่นี่ครับผมครับ157บ่เข้าก็1138เข้าแน่นอนข่อยว่าครับผมเนาะ1138เข้าอยู่ครับผม157ตะวันเข้าบ่เข้าบ่มันเข้า15เป็นจังได๋เจ้ายกมือแผ่ๆเจ้ากับปากบ่อนปากบ่อนหา115เห็นบ่มาเลยออกอีหลีครับผมเอาพักเบรกจะเข้าเบรกหลังเฮาจักสิมาเว้าเรื่องข่าวเรื่องเข้าหลายสู่ฟังครับ